สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Take by t r u e d i g i t a l Podcast Unleash Possibilities Together วันนี้เสนอตอนเรียนออนไลน์ไปต่อหรือพอแค่นี้กับหลากหลายเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นจริงได้เมื่อโควิด -19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวขนาดใหญ่ในทุกอุตสาหกรรมไม่เว้นแม้แต่โลกของการศึกษาที่ถูกดิสรับจนทำให้วิธีการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียนไปสู่การเรียนผ่านหน้าจอแบบฉับพลัน ครูนักเรียนและผู้ปกครองต้องปรับตัวเองให้เข้าสู่โหมดการเรียนการสอนออนไลน์ที่กลายเป็นการศึกษาภาคบังคับด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เทคโนโลยี <Technology S 1> <Technology S 2> และนวัตกรรมทางการศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากเมื่อการเรียนผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มจากบ้านเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในหลายประเทศตั้งแต่ต้นปี2020เห็นได้จากตลาดของ educational technology หรือ edtech ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โดยผลวิเคราะห์จากฮ o ล o อน IQ แพลตฟอร์มเทรนข้อมูลและงานวิจัยทางการศึกษาพบว่าแรงผลักดันจากโควิด1 9ทําทำให้ภายในปี2025ตลาดเอทเทคทั่วโลกจะเติบโตมีมูลค่าถึง4 4 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับปี2020หรือมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยู่ที่16.3%ต่อปีในขณะเดียวกันก็จะเห็นบริการของเอทเทคที่เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้เรียนและผู้สอน เมื่อเทรนด์การเรียนการสอนแบบออนไลน์น่าจะยืนระยะไปอีกนาน b ทคไบทูดิสต a ลจะพาไปดูตัวอย่างบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มในยุคการแพร่ระบาดของโควิด -19 เ ที่ช่วยให้ผู้เรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ทั้งความรู้เหมือนในห้องเรียนได้ความสนุกสนานและช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปในเวลาเดียวกันบางนวัตรกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือ Critical Thinking อีกด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาอย่างที่ทั้งเข้าใจผู้สอนผู้เรียนและส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงอาทิเรื่องกูรูสตาร์ทอัพเอ c เจากกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซีย ได้เปิดตัว18ช่องเรียนออนไลน์แบบไลฟ์สตรีมมิ่งและซูเปอร์แอปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ให้กับนักเรียนกว่า50ล้านคนหลังรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์และปิดโรงเรียนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรื่องกูรูขึ้นอันดับต้นๆของยอดการดาวน์โหลดบนชาร์ตแอปสโตรในช่วงล็อกดาวน์เพราะออกแบบการเรียนรู้แบบให้เด็กมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการมีครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญบนหน้าจอแอนิเมชันสนุกๆก,การเขียนสตอรี่บอร์ดแบบรอบคอบและระมัดระวังการใช้เนื้อหา การสร้างโพที่ให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบได้เป็นต้นการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาออนไลน์ของเรืองกุรูนี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าผลสำลิ์ทางการเรียนของนักเรียนอินโดนีเซียนั้นค่อนข้างล้าหลังเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในเอเชียดังนั้นการศึกษาออนไลน์ผ่านช่องทางของเรืองกุรูจะช่วยป้องกันไม่ให้ช่องว่างของผลสำลิ์ทางการเรียนของเด็กอินโดนีเซียกว้างขึ้นกว่าเดิมเพียงเพราะมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงการระบาดของโควิด1 9 Skill Share เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสำหรับบทเรียนแบบวิดีโอในช่วงการระบาดของโควิด -19 Skill Share ได้ก้าวไปสู่การเป็นชุมชนการเรียนรู้ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า12ล้านคนเฉพาะปี2020ในช่วงการระบาดนั้นมียอด Subscriber ถึง3ล้านคนและมีการเลือกเรียนคลาสออนไลน์กว่า30,000คลาสด้วยหัวข้อที่แตกต่างกันออกไปซึ่งหัวข้อเรียนส่วนใหญ่ใน s k i l l s h a r ์ ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และเป็นคลาสสำหรับงานอันดิเรกเช่นการวาดภาพสีน้ำการถ่ายภาพเป็นต้นซึ่งในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด19ยังได้รับความสนใจจากลูกค้าองค์กรมากขึ้นจากเดิมถึง4เท่า โฮเมอรเป็นแอปพลิเคชันพัฒนาการอ่านของวัยเด็กที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2013โดยใช้แนวทางการวิจัยเพื่อสร้างทักษะการอ่านในเด็กอายุ2-8ปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่ประสบปัญหามากที่สุดในการเปลี่ยนผ่านไปเรียนแบบการเรียนรู้เสมือนจริงหรือ virtual learning ซึ่งหลังจากการปิดโรงเรียนทำให้ผู้ปกครองของเด็กในวัยนี้ต้องหาทางออกเพื่อให้การเรียนรู้ของลูกยังเดินหน้าต่อไปได้ โฮเมอร์เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในช่วงล็อกดาวน์โดยมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ75%ของสมาชิกใช้เวลาไปกับการเรียนถึง5บทเรียนใน1วัน Read Together to Prevent the Novel Coronavirus เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลในฮ่องกงที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่บ้านหรือ Homeschooling โดยมีการรวบรวมสื่อการเรียนมากกว่า900แบบทั้งวิดีโอหนังสือหรือเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นการร่วมมือกันขององค์กรด้านการศึกษามากกว่า60แห่งในฮ่องกงรวมไปถึงสำนักพิมพ์สื่อและอุตสาหการรมบันเทิงที่ตั้งใจจะพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ต่อไปแม้ยุคหลังการระบาดของโควิด1 9ก็ตามสำหรับประเทศไทยเองก็มีบริษัทเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในหลากหลายสายการเรียนรู้ทั้งเพื่อการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมการเรียนการสอนแบบในห้องเรียนการกวดวิชาติวสอบ หรือคอมมูนิตี้สำหรับวิชาชีพครูเป็นต้นโดยตัวอย่างของบริษัทผู้พัฒนาทเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในไทยอาทิ Inscrew แพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ครูเพื่อแบ่งปันไอเดียจากครูทั่วประเทศจากความเชื่อที่ว่าครูที่สอนเก่งและมีไอเดียการสอนดีๆกระจายอยู่ทั่วประเทศจึงเกิดเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมให้ครูสามารถส่งต่อไอเดียไปให้ครูทั่วประเทศที่มีความมุ่งหมายเดียวกัน คือการสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพโดยครูจะเข้ามาแลกเปลี่ยนแผนการสอนสื่อการสอนแบบฝึกหัดเทคนิคการสอนที่ใช้กับนักเรียนพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมองแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพครูอีกด้วยโดยแพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมให้ครูได้ส่งต่อไอเดียไปกว่า4,000ไอเดียถูกนำไปใช้มากกว่า5,000 50, ห้องเรียนทั่วประเทศช่วยผลักดันให้ครูไทยมีศักยภาพในการสอนเด็กได้ดียิ่งขึ้น w o นเดอร์เป็นแพลตฟอร์มการเรียนแนวใหม่ที่มาในรูปแบบแชทบอทเชิงการศึกษาที่เน้นหลักการเกมฟิเคชันให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเล่นเกมซึ่งเกิดจากการแก้เพนจอยของการเรียนระบบ e-learning ผ่านวิดีโอที่ผู้เรียนบางรายอาจไม่ตอบสนองกับการเรียนในรูปแบบนี้ Wonder จึงสร้างสารรค์การเรียนรู้แบบ Micro Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีคอนเทนต์แบบสั้นๆใช้เวลารวดเร็วไม่น่าเบื่อเหมือนเล่นเกมที่มีความสนุกสนานไปด้วย ซึ่งเนื้อหาในเกมหรือบทเรียนนั้นครอบคุมทั้งการท่องสรร์ภาษาอังกฤษตารางธาตุประวัติศาสตร์โลกและอื่นๆอีกมากมายซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทางจากแอปพลิเคชัน Wonder หรือแอป,ปขององค์กรที่ซื้อบทเรียนไปให้พนักงานหรือแม้กระทั่งบนลน์แอปพลิเคชันซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีผู้ใช้งานในแต่ละวันมากกว่า70%จากผู้ใช้งานราว300,000คน โดย Wo n เดอร์กำลังเตรียมทำวอนเดอร์ฟอ School สำหรับครูให้ใช้ฟรีอีกด้วย Start ดีเป็นแอปพลิเคชันด้านการศึกษาที่มีเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีมาขยายโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับชั้นป .4 ถึงม .6 ครบทุกวิชาหลักครอบคลุมทั้งในและนอกหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย VLearn เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้การเรียนผ่านหน้าจอมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเหมือนกับยกชั้นเรียนไปไว้ที่บ้านเข้าถึงได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโดยมีจุดเด่นที่มีฟีเจอร์ที่ประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเรียนแบบครบครันทั้งห้องเรียนเสมือนจริงผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์คลังบทเรียนและคลังข้อสอบระบบมอบหมายงานตามงานส่งกันบ้านทำข้อสอบรวมไปถึงการบันทึกข้อมูลนักเรียนและโรงเรียนหรือที่เรียกว่าสมุดพกดิจิทัลอีกด้วย ที่กล่าวมานี้คือตัวอย่างจากบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งล้วนตั้งใจให้การเรียนรู้ทางไกลสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในช่วงปกติและแม้ในช่วงที่การเรียนจำเป็นต้องทำผ่านหน้าจออย่างไรก็ดีแม้จะยังมีความจริงที่ว่าการเข้าถึงทางการศึกษาแบบออนไลน์ยังคงจำกัดในหลายประเทศและในประเทศไทยเองเช่นกันจนเกิดเป็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและปัญหาที่ตามมาในหลายรูปแบบ จนมีข้อเสนอจากนักวิชาการการศึกษาของไทยที่เสนอให้หยุดเรียนพร้อมกันทั้งประเทศเป็นเวลาหนึ่งปีเหตุจากความเครียดของเด็กที่ต้องรับรู้เนื้อหาผ่านหน้าจอเป็นเวลานานอุปกรณ์ไม่พร้อมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจไม่อำนวยแต่เพราะโลกไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเห็นการยอมรับเทคโนโลยีในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นการเรียนการสอนแบบไฮบริดที่ผสมผสานทั้งผ่านดิจิทัลและเรียนในห้องเรียนจะกลายเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ในศตวรรษที่21 แม้เทคโนโลยีจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดีหากแต่การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เพื่อการเรียนไม่พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีหรือบางคนไม่มีแม้แต่อินเทอร์เน็ตนั้นอาจทำให้เด็กหลายคนหลุดออกจากภาคการศึกษาไปอย่างง่ายดายดังนั้นการช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงทรัพยากรด้านดิจิทัลที่จำเป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันแสดงถึงความเสมอภาคของการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ของเด็กทุกคนเพราะเมื่อทุกคนเข้าถึงทรัพยากรทางดิจิทัลแบบเท่าเทียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นก็จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์จนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงพบกับ Tech by True Digital Podcast Unleash Possibilities Together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ